สวัสดีครับซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวทราบว่าลุงพลเดินทางมาหาปรึกกับหมอปราที่บ้านพักในจังหวัดเพชรบุรีเกี่ยวกับคลิปเสียงดังกล่าวจึงได้สอบถามว่าลุงพลได้ฟังคลิปดังกล่าวแล้วหรือยังและมีความรู้สึกอย่างไรลุงพลเปิดเผยว่าหากเสียงสนทนานั้นเป็นเรื่องจริงคดีนี้คงจะจบในเร็วๆนี้ในขณะที่หมอปรากล่าวว่าตนพร้อมด้วยลุงพลและทนายความได้หารือกันแล้วว่าหากในช่วงเวลาอันใกล้นี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ตนพร้อมลุงพลและทนายความจะนำคลิปเสียงตัวจริงเดินทางไปพบกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอคำอธิบายว่าพันตำรวจเอกสุรโชคเจษฎาเดชฉายาสารวัตรแรมโบ้อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลเปิดเผยว่าคลิปที่ YouTube ช่องหมอปราบปล่อยออกมาในโลกออนไลน์มีประโยชน์มากทำให้เรารู้ว่าใครอยู่จุดที่เกิดเหตุและอยู่ใกล้กับศพน้องชมพู่มากที่สุดคลิปนี้เชื่อถือได้เป็นการสนทนาเรื่องของ2คนคุยกันระบายความในใจถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและรู้รายละเอียดว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรเป็นประโยชน์มากทั้งนี้คลิปดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนได้ส่วนหนึ่งและใช้เป็นพยานประกอบกับคดีได้เลยจะทำให้ตำรวจขยับตัวมากขึ้นแน่นอนและทำให้ตำรวจเชื่อมั่นรู้มุกของคนร้ายและก็รู้เป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น